ุณแหม่มพอดีผมมีธุระด่วนพยายามติดต่อบอกคุณแต่ติดต่อไม่ได้ขอโทษด้วยเสือนี่เขาไปไหนของเขาเนี่ยแล้วมือปืนมันหนีไปได้ยังไงมันหนีไปหลังโรงแรมครับผมวิ่งไปดักหน้ามันคิดว่าเจอตัวมันแน่แต่ที่ไหนได้อะไม่มีร่องรอยมันเลยครับหัวหน้าทุกคนในหน้ามันปะไม่เห็นครับมันใส่หมวกใส่แว่นแล้วมันก็อยู่ระยะที่ไกลมากครับแล้วผู้พันคิดว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับฉันคิดว่ามันเป็นผู้หญิงนะเพราะตอนที่ไล่ตามมันเนี่ยฉันได้กลิ่นน้ำหอมใช่ของหน้ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ผมคุ้นมากเลยครับไม่ค่อยว่าไงผมเคยได้กลิ่นน้ำหอมนี้มาก่อนครับหรือว่าเป็นพวกสายสมองผมว่าต้องใช่แน่ๆครับหัวหน้าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะตามไปฆ่าพี่เชษฐ์ทำไมครับถ้างั้นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วคนที่เอาไอ้พลไอ้พรมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นคนคนเดียวกับที่เป็นหัวหน้าวายไลฟ์ไซส์สมองครับครับท่านผมกำลังพยายามอยู่ครับท่านครับครับแล้วผมจะรีบรายงานกลับไปโดยด่วนที่สุดครับครับคุณสองคนต้องเร่งมือแล้วนะคดีเนี่ยท่านรองกำชับมาแล้วนะผมผ่านไป2เดือนยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยถ้าในโอกาสอีกเดือนนึงนะจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าผมมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชุดอื่นมาทำงานแทนพวกคุณหัวหน้าครับอาจารย์ฟังผมรู้ว่าคุณเต็มที่กับมันใช่ครับหัวหน้าพวกเราพยายามเต็มที่แล้วนะครับพยายามจะสืบหาแกะรอยแกะข่าวทุกอย่างแต่ยิ่งคุณใช้เวลานานเท่าไหร่สายสมองก็ยิ่งฆ่าคนมากขึ้นหัวหน้าครับผมอยากให้หัวหน้านะครับใจเย็นนิดนึงได้ไหมครับผมสัญญาเลยนะครับว่าผมจะลากตัววายร้ายใส่สมองมาให้หัวหน้าให้ได้ครับใช่ครับผมจะไม่ปล่อยพวกมันรอดเด็ดขาดเพราะถ้าพวกมันรอดไปได้หมายความว่าผมต้องตายดีผมก็คิดว่าพวกคุณก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เสือไอ้ป้อมมันโทรมาย้ำเมื่อวานพี่บอกว่าอย่าลืมไปงานแต่งงานมาเย็นนี้ด้วยฝากแกใส่ซองให้มันทั้ง 2,000 แล้วกันนะพี่ไม่ไปหรอเออบอกว่าฉันไม่ค่อยสบายเป็นไรอะพี่หรือว่าพี่เครียดเรื่องสายสมองไอ้เครียดไปเลยนะพี่เสือผมว่ายังไงยังไงเนี่ยเราต้องจับมันได้แน่นอนแต่ว่าไอ้เรื่องที่พี่บอกว่าพี่เคยได้กลิ่นน้ำหอมมันเนี่ยผมอยากให้พี่คิดให้ดีนะว่าพี่เคยได้กลิ่นมาจากที่ไหนคิดไม่ออกว่ะรู้แต่ว่าคุ้นมากเอางี้แล้วกันพี่เสือเดี๋ยวพี่ไปงานเลี้ยงป้อมกับผมแล้วกันกริปสักแก้ว2แก้วเนี่ยจะได้รีแลกซ์นะพี่นะกลับมาเนี่ยพี่ได้คิดออกไม่เอาแกไปเถอะฝากขอโทษมันด้วยแล้วกันไม่ไปจริงๆพี่เสือเออแกไปแล้วกันงั้นผมไปแล้วพี่คิดมากอะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวมันยุ่งเหยิงไปหมดเนี่ยคิดตรึกตรองอยู่นานอยากกระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งที่มันสั่นซึ้งอยู่ในหัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกโปรดจงได้
จะซึ้งมาเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันค้างค้างใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรับหรือไม่ได้แต่ถอนใจฮัลโหลแหวนผมว่าเราต้องคุยนะคุณเสือก็ฉันบอกคุณไปแล้วไงคะว่าเรื่องของเรามันจบไปแล้วอ่ะคุณพูดง่ายดีนี่ผมเป็นคนนะมีความคิดแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนคนอื่นทั่วไปอ่ะการที่ผมตัดสินใจรักใครสักคนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเลยคุณจะพูดอะไรมันก็เรื่องของคุณแต่ฉันขอบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะว่าเรื่องของเรามันจบลงไปแล้วและฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณอีกฮัลโหลแวนเดี๋ยวก่อนแวนโอ้ยขึ้นทำไมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เรื่องไหมไม่ได้เรื่องเลยฉันพยายามแซะแล้วอะแต่พี่แหวนไม่บอกอะไรเลยจะดูซึมๆไปนะพี่สงสัยจะทะเลาะกับแฟนก่อนมาเนี่ยอยากรู้จริงเลยอะว่าใครอะงั้นแกอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันลองเองแหวนจ๋าเราสามคนเป็นพี่น้องกันใช่ไหมจ๊ะแล้วเราก็เคยสัญญาว่าเราจะไม่มีความลับต่อกันใช่เราสัญญาว่าจะไม่มีความลับต่อกันแล้วทำไมเหรอก็พี่มีความลับอยู่แต่ไม่บอกพวกเราสองคนน่ะใช่พี่แหวนต้องมีอะไรในใจและไม่ยอมบอกพวกเราใครบอกพวกแกพี่ไม่มีอะไรไม่จริงพี่แหวนนะโกหกฉันรู้นะว่าพี่มีแฟนแล้วใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็ทะเลาะกับแฟนมาด้วยแฟนบ้าแฟนบออะไรกันก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่มีอ่ะลมอะไรหอบมาคะเนี่ยคุณเสือมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะมีครับถ้างั้นคุณเสือนั่งก่อนนะคะลี่จ๋าไปชงกาแฟคุณเสือทีน้ำตาลช้อนเดียวนะจ้ะเสือมีเรื่องอะไรหรอคะเรามีธุระต้องคุยครับเรื่องอะไรหรอคะเรื่องระหว่างเราสองคนเรื่องระหว่างเราสองคนแหม่มมีพายอยู่ในครัวไม่ใช่เหรอจ๊ะ
ตามให้คุณเสือสิค่ะเมื่อวานแหม่มตั้งใจจะซื้อพายไปให้คุณนะคะแต่คุณไม่อยู่งั้นเดี๋ยวคุณเสือคุยกับพี่แหวนไปก่อนนะคะเดี๋ยวแหม่มไปเอาให้นะแหวนเราไม่เลื่อนคุยนะก็ฉันบอกแล้วไงคะว่าเรื่องของเรามันจบลงไปแล้วอ่ะมันยังไม่จบนะครับคุณจะทำอย่างนี้ทำไมอ่ะคุณทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะคุณเสือฉันขอร้องนะคะนึกว่าเห็นกับฉันนะคะคุณอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะไม่ครับคุณทำอย่างนี้ทำไมอ่ะนี่เมื่อคุณก็รักผมผมก็รักคุณเนี่ยคุณจะยอมเจ็บป่วยอย่างนี้เพื่ออะไรครับมันไม่สำคัญหรอกค่ะฉันขอร้องนะคะให้เรื่องของเรามันจบลงตรงนี้นะคะคุณสื่อได้โปรดนะคะฉันขอร้องนะคะนี่แหม่มเวฟมาร้อนๆเลยนะคะแหม่มเดี๋ยวพี่จะออกไปซื้อของข้างนอกหน่อยนะคุณแอนมีอะไรคะหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกอย่าโกรธพี่แหวนเลยนะคะที่แกดูมีท่าทางไม่ค่อยอยากพูดกับคุณนะคะพี่แหวนแกมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอะค่ะใจเลยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่อ่ะครับกาแฟมาแล้วค่ะพี่แหม่มแล้วพี่แหวนอะออกไปข้างนอกอะทำไมอะคงออกไปเดินเล่นให้สบายใจมั้งงั้นฉันไปดูพี่แหวนก่อนนะมีอะไรหรือเปล่าพี่เหรอไม่มีพี่มีอะไรเหรอแต่ฉันว่าพี่มีอะไรไม่สบายใจอยู่นะก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่มีพี่ไม่มีอะไรจริงๆแต่ฉันว่ามีนะเอ๊ะแกจะมาเซาซีพี่เรื่องอะไรเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าไม่มีก็ไม่มีสิพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้พี่อารมณ์เสียเอาละโอ๊ยนี่พี่ตวาดแกทำไมเนี่ยพี่ขอโทษนะคือพี่มันประสาไม่ค่อยดีอ่ะพี่ขออยู่คนเดียวสักพักนะเออนี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเสียเข้าไปแล้วอ่ะแกบอกพี่ด้วยนะจ้ะก็มีรักที่ให้กันนั้นพอหรือยังช่วงเวลาที่ใช้ด้วยกันมันไม่ช่วยเท่าไรก็ดูเหมือนมันไปได้ดีแต่ลึกๆยังมีอะไรที่ไม่เข้าใจสักที